ับมากันต่อคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงนี้เลยความสวยความงามใช่ไหมครับคืออยากจะบอกก่อนว่าความงามในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงตัวของบุคคลนะเพราะว่าแต่ละบุคคลเนี่ยถ้าว่าโฟกัสไปที่คนคนนั้นเนี่ยเราก็จะได้ทราบว่าคนคนนั้นเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างหรือไม่ได้ทำซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูผู้หญิงคนนึงนะคะเป็นนักข่าวสาวต่างประเทศเขาเนี่ยโดนแซะหาว่าเฮ้ยหน้าอกใหญ่ขนาดนี้ทำมาหรือเปล่าโอ้ใช่นะคะอันนี้เป็นข้อมูลรายงานจากเว็บไซต์ต่างประเทศค่ะผู้หญิงคนนี้ชอยโซมีเป็นผู้ประกาศข่าวชาวเกาหลีใต้เซ็กซี่มากเลยนะแล้วก็ดังด้วยคนติดตามในโลกโซเชียลอย่าง Instagram เนี่ยประมาณ 650,000 followers เลยซึ่งความที่เธอเป็นคนที่ตัวเล็กรูปร่างเล็กแล้วก็องค์เอวเป๊ะไปหมดนะคะใหญ่พอหน้าอกใหญ่ปุ๊บก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่าเฮ้ยไปทำมาหรือเปล่าทำมาใช่ไหมหน้าอกหน้าใจใหญ่แบบนี้นะคะสัญญกรรมมาชัวพอเจ้าตัวได้ยินเท่านั้นแหละขึ้นเลยโมโหอาการควันออกหูทนไม่ไหวเอาไม่อยู่ไม่ขอบอกทนได้อีกต่อไปออกมาเอาพวกใบเอ็กซเรย์ผลการเอ็กซเรย์อันนี้ผู้ประกาศข่าวเหรอใช่เขาเอาผลกันนึกว่านางเอก AAV เขาเอาผลการเอ็กซเรย์พร้อมใบรับรองแพทย์มาโชว์ให้ดูเลยว่าในตัวเขานั้นเนี่ยไม่มีซิลิโคนไม่มีซิลิโคนธรรมชาติให้แม่มาแม่นี่ให้มาเฉพาะตัวใช่ไหมยังไม่ได้ไม่ใช่สแกนหน้าถ้าเกิดสแกนหน้าคงแน่นอันนี้ในส่วนของหน้าอกค่ะไม่ยุบมีดหมอด้วยสยบข่าวนี่โดนเงียบกริบไปเลยนะจ๊ะมีแต่แบบกระดูกเห็นชัดๆเลยนะครับก็ถือว่าดีนะปกติหนูก็ไม่ค่อยเจอว่าแบบคนทำหน้าอกมันจะเป็นบล็อกถ้าคนนำทำหน้าอกจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเนินแล้วมันจะสั่นกระเพื่อมปับๆๆๆๆอันนี้ขนมจริงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบล็อกพี่ขาคนที่ตัวเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเมืองไทยแล้วเนี่ยหนูจะไม่ค่อยเจอที่ตัวเล็กแล้วหน้าอกใหญ่นะถ้าหากว่าหน้าอกใหญ่คือทำจริงๆอ่ะส่วนใหญ่มันจะทำแต่ว่ามันก็มีคนที่ไม่ทำมีที่เคยเห็นแต่แม่ให้มาเยอะนอนจริงบางคนเขาแบบใหญ่จริงๆบางทีของคน33 34เลยนะเขาก็บุ้มบั้มบุ้มบั้มจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับนะแต่ว่าเวลาแก่ตัวไปปุ๊บเนี่ยมันจะยานแล้วทำไมอ่ะอันนี้คือสงสัยนิดนึงเลยเขาจะทำหรือเขาจะไม่ทำทำไมคนเราต้องขยันมาวิพากษ์วิจารณ์กันจังเลยเพราะคนเราเนี่ยมักจะมีเพื่อนเป็นสอเสือเอาไว้มีเพื่อนไปผอพึ่งเหรอเสือนี่แหละค่ะเสือนี่หนักกว่าละมีลายด้วยนะคะจะชอบสอเสือกันมากนะเขาจะไปทำอะไรกับเรื่องของเขาเงินเขาตัวเขาเรื่องของเขานะฮะนั่นสิถ้าเกิดฉันเป็นผู้หญิงสวยๆฉันก็ทำอย่าไปแคร์อย่าไปสนผมไม่สนใจเพราะฉันจะต่อราคาหมอสุพลังใช่ค่ะมาที่อีกคนนึงตัวบุคคลนี้ไม่แคร์ไม่สนโลกเหมือนกันก็คือคุณอิมิลี่สกายนะคะเป็นเจ้าแม่แซ่บคนติดตามเยอะพอสมควรเหมือนกันก็คือ10ล้านคนเจ้าตัวเนี่ยมีรูปร่างที่เรียกได้ว่านะคะสวยสุขภาพดีเพราะว่าฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าแต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้นะแต่ก่อนคือแบบว่าอ้วนเลยอะแต่ก่อนคือรูปร่างไม่ดีแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการลดน้ำหนักซึ่งมันก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆหรอกกว่ามันจะประสบความสำเร็จคือรูปร่างที่ดีจะเป็นสิ่งที่สาวๆทุกวัยปรารถนาไม่เว้นแม้แต่การเป็นคุณแม่ยุคใหม่เพราะว่าเป็นคุณแม่ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ตัวทรุดโทรมหลังคลอดก็ต้องเลี้ยงดูลูกด้วยแต่ทั้งนี้เจ้าตัวก็หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นอันนี้เป็นวิดีโอคลิปหลังจากที่เขาคลอดลูกแล้วก็มาออกกำลังกายอันนี้เนี่ยเป็นไอดอลกับคุณแม่ยุคใหม่สำหรับใครหลายๆคนเลยนะเจ้าตัวคุณเอมิลี่สกายค่ะเขาเนี่ยขยันที่จะโพสต์คลิปลง Facebook หรือ Instagram อยู่ตลอดเวลาให้คนอื่นมาดูแล้วก็รู้สึกฮึ่มเหิมคนเนี่ยตามนางนะประมาณ10ล้านคน อายุ33ปีค่ะรูปร่างนี่ฟิตเปรี้ยมากถึงแม้ว่าจะมีลูกแล้วตอนนี้ลูกก็ประมาณ8เดือนแล้วนะยังไม่ขวบใกล้ละนะคะแต่ในเวลาที่ไม่ถึงเดือนหลังคลอดปุ๊บเนี่ยคุณอิมิลี่นะลุกขึ้นมาออกกำลังกายเลยค่ะเจ้าตัวก็เลยมีหุ่นที่กลับมาค่อนข้างที่จะฟิตเร็วเหมือนกว่าคนอื่นนะคะแล้วเคล็ดลับนี้ก็ถูกแชร์ลงไปในโลกโซเชียลถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะตามไปดูเขาได้ใน Instagram Emily Sky Fit นั่นเองนะคะอ่ะนะฮะโอ้โหเลิศๆล่ะนะฮะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็ไม่หยุดสวยนะเพราะถ้าเกิดผู้หญิงหยุดสวยก็เธอจะสวยกว่านะฮะใช่ค่ะมาย้ำโปรโมชั่นกันอีกสักครั้งนึงนะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์นะฮะNK นะฮะค่ะ NK จำนวน2กล่องแถมฟรีนะฮะกาแฟปรุงสำเร็จรูป SS Coffee Plus อีก2กล่องจากราคาปกติ 5,700 บาทเหลือเพียง 4,500 บาทเท่านั้นโปรที่2นะสำหรับวันแม่ผลิตภัณฑ์ Number 9 1กระปุกแถมฟรีผลิตภัณฑ์ Number 9อีก2กระปุก8แคปซูลและก็กาแฟ M Smart Plus Coffee
ฟี่อีก5ซองทั้งหมดนี้จ่ายเพียง 4,020 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะไม่ต้องจ่ายเก็บไว้เลยครึ่งนึงเลยนะคุณชักออกมาแค่ 2,000 บาทเท่านั้นค่ะและอีกโปรหนึ่งนะคะก็คือ Number 9 2กระปุกแถมฟรีผลิตภัณฑ์ Number 9 จำนวน4กล่องมี16แคปซูลและก็กาแฟ M Smart Plus Coffee จำนวน10ซองจากราคาปกติเนี่ย 8,040 บาทเหลือเพียง 3,500 บาทเท่านั้นโทรมาตาม3เบอร์ที่อยู่ด้านล่าง0900899924จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยขอเริ่มแห้งแล้วถูกต้องค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมเราพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ